รายการมวยตู้ช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม2561ถ่ายทอดสดจากเวทีช่องเจ็ดสีเวลาเดิมนะครับตั้งแต่บ่าย 2:30 หรือว่า 14:30 นเป็นต้นไปคู่มวยในวันนี้นะครับก็มีรายงานราคาต่อรองก่อนชกนะครับหรือว่าราคาเรทจากเว็บพนันรวมถึงมวยเด็ดของทีมงานมวยตู้ครับเราชี้ใครไปติดตามกันก่อนเลยครับคู่แรกประดู่เงินสิทธินายกทวีปตะพงกับฟ้าประธานดับรันสารคามเสมอประดู่เงินครับคู่ที่2เทิดเกียรติสสปกรณ์กับธนชาติสจุลเสนเรทเปิดธนชาติต่อ 5-4 ส่วนคู่ที่3นะครับรองคู่เอกโรโบคอปแรดโกยิมกับชูซับต่ออิทธิพรโรโบคอปต่อ 5-4 และคู่เอกวันนี้ครับคู่ที่4ยอดทองไทย TMB ยิมส์กับ10แสนต่อเอียวเจริญทองภูเก็ตยอดทองไทยต่อ 5-4 มวยเด็ดเราชี้ไปที่คู่ที่2นะครับซึ่งเป็นมวยรอบปูนเสือเราให้ธนชาติสจุลเสนนะครับเป็นมวยเด็ดในวันนี้เด็ดเพราะอะไรครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดในช่วงการรายงานน้ำหนักเช็คสภาพความฟิตและทัศนวิจารณ์จากทีมงานมวยตู้ได้เลยจากคู่แรกนะครับมวยรอบปูนเสือพิกัดมวยรอบคือ116ปอนด์ประดู่เงินสิทธินายกทวีปตะพงหรือว่าประดู่เงินศักดิ์บุรีรัมย์เดิมนะครับเจอกับฟ้าประธานดาบรันตรคามนักมวยใบ้นะครับจากค่ายดาบรัน116ปอนด์คือพิกัดครับประดู่เงินมาช่าง 116.8 ลดน้ำหนัก8ขีดครับไม่มีปัญหาส่วนฟ้าประธานนะครับมาน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับมา 115.9 ขาดเป็น1ขีดรูปร่างสูงทั้งคู่นะครับแต่ฟ้าประธานนั้นดูว่าจะลอยกว่าพอเห็นต่างคนต่างก็แพ้มาในไฟก่อนหน้านี้นะครับโดยประดู่เงินนั้นแพ้ให้กับเทิดเกียรติสสปกรณ์ส่วนฟ้าประธานก็แพ้คะแนนให้กับธนชาติสจุลเสนวันนี้ใครแพ้อีกครั้งนะครับตกรอบทันทีส่วนคนที่ชนะก็จะได้เข้าไปลุ้นกับคนแพ้จากคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นการชกระหว่างเทิดเกียรติสสปกรณ์กับธนชาติสจุลเสนครับเรียกว่าคนชนะนั้นยังมีโอกาสเป็นลุ้นในไฟหน้าอีกไฟหนึ่งแต่ใครแพ้ไฟนี้เรียบร้อยครับตกรอบแน่นอนฟ้าประธานประดู่เงินแพ้ไม่ได้นะครับถ้าเทียบกันโดยฟอร์มมวยแล้วนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันประดู่เงินนี่เป็นรุ่นพี่นะครับเก๋ากว่าอายุเยอะกว่าครับเข้ากรุงมาก่อนเรียนเชิงอาวุธมวยหายห่วงนะครับจริงๆแล้วขึ้นเข้าชกในมวยรอบนี้ในฐานะตัวเก่งเต็งหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ปรากฏว่าแพ้มาแล้วถึง2ครั้งนะครับโดยแพ้ในรอบแรกให้กับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับโดนต่อยน็อกยก4แล้วก็แต่ก็ยังอุตส่าห์เข้ารอบผ่านเข้ารอบแรกมาได้นะครับผ่านมาถึงรอบ8คนสุดท้ายก็ไปแพ้ในไฟก่อนหน้านี้นะครับคือแพ้คะแนนให้เทิดเกียรติสสปกรณ์หลายคนก็บอกว่าแหมประดู่เงินนี่เวลาจะแพ้นี่ก็แพ้ในไฟท์ที่ยังไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับเรียกว่าแพ้แล้วยังมีโอกาสแก้ตัวแต่พอมาถึงไฟท์สำคัญชี้เป็นชี้ตายนี่แกมักจะผ่านได้อย่างวันนี้ครับถ้าแพ้อีกนี่ตกรอบแต่ไฟท์นี้แหละครับที่ประดู่เงินจะแผลงฤทธิ์เพราะโดยชื่อชั้นการผ่านมวยนี่ดีกว่าเหนือกว่าทุกคนในรอบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาแม่นนะครับหลักเหลี่ยมอาวุธวงนอกวงในใช้ได้ทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าบางทีก็บทจะแพ้ก็เขาแพ้ไปเฉยๆอย่างนั้นแหละครับวันนี้กระดูกการผ่านมวยนั้นเหนือกว่าฟ้าประธานแน่นอนนะครับและข้อสำคัญเคยชนะฟ้าประธานมาแล้วหนึ่งด้วยครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเจอกันตอนนั้นฟ้าประธานเพิ่งเข้ากรุงใหม่ๆก็เรียกว่าเรียงสู้ไม่ได้แล้วครับวันนั้นแพ้มาเห็นชัดวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งก็ยังคงชี้ไปที่ประดู่เงินครับดูวันนี้เอาจริงนะครับ ถึงเวลาบทเอาจริงนี่ก็ร้ายมากครับประดู่เงินวันนี้ไม่น่าพลาดครับเล่นประดู่เงินสิทธินายกทวีปตะพงนะครับก็ไม่ถึงกับเด็ดนะครับแต่เล่นเป็นมวยน่าเล่นได้เลยนะครับมั่นใจนะครับว่าวันนี้ประดู่เงินถึงเวลาจะต้องเอาจริงเอาจังขึ้นมานี่ไม่พลาดหรอกครับวันนี้ต้องชนะนะครับต้องวันนี้ต้องผ่านได้
แล้วก็ไปลุ้นในรอบหน้าอีกทีหนึ่งก็วันนี้ให้เล่นประดูเงินสิทธินายกทวีปประพงศ์นะครับราคาเหรียญนั้นเปิดมาตอนเช้านี่เปิดให้ประดูเงินเป็นต่อ54ด้วยซ้ำแต่พอใกล้เวลาชกนะครับราคาลดลงพรวดพราดตอนนี้มันเหลือแค่เสมอประดูเงินนะครับก็ไม่แน่นะครับว่าถึงเวลาชกจริงราคาจะวิ่งไปอยู่ฟ้าประธานก็ได้ก็ดีครับมีกระแสแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคนอยากเล่นประดูเงินจะได้ไม่ต้องต่อแพงนะครับวันนี้ยิ่งราคาลดอย่างนี้นะครับราคาลดลงไปแล้วก็อยู่ประดูเงินตอนนี้เหลือแค่เสมอนะครับ ถึงเวลาชกจริงอาจจะไปอยู่ฟ้าประธานก็ยิ่งดีใหญ่เลยอย่าไปหวั่นครับเรื่องของข่าวลือนี่มีกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับลือจริงมั่งไม่จริงมั่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจริงก็อย่าไปเชื่ออะไรมากครับก็อยู่ประดูเงินไปแล้วครับยิ่งได้ราคาถูกยิ่งดียิ่งไม่ต้องต่อเลยนะครับยิ่งจับเสมอได้ยิ่งดีใหญ่หรือว่าถ้าจะดีสุดขีดก็ต้องให้ได้รองเลยนะครับถึงเวลานั้นถ้ามีราคาให้รองก็ยิ่งดีนะยิ่งจะดีสุดขีดแต่ไม่เป็นไรครับแค่ราคาร้องเสมอไปแล้วยังไม่มีคนหาคนเล่นโดยไม่ได้นะครับอาจจะต้องร้องต่อนิดหน่อยก็ต่อครับ1954นะครับแต่ดูท่าว่าร้องเสมอไปน่าจะติดเลยด้วยซ้ำนะครับวันนี้อยู่ประดูเงินครับน่าเล่นเลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับเทิดเกียรติสสปกรณ์เจอกับธนชาติสจุลเสนคู่นี้เราให้ทีเด็ดที่ธนชาตินะครับเป็นมวยรอบปูนเสือเหมือนกันพิกัด116ปอนด์เหมือนกันนะครับเทิดเกียรติมาช่าง117ครับลด1ปอนด์ส่วนธนชาตินะครับมา 115.6 ขาดไป4ขีดครับก็น้ำหนักอาจจะเตรียมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับธนชาติแต่เราก็ยังดูว่าเนื้อตัวยังปึ๋งปังครับไม่เป็นไรครับเรื่องของน้ำหนักที่หายไป4ขีดนี่ไม่น่าจะถึงกับมีปัญหาอะไรรูปร่างนั้นเทิดเกียรติจะสูงลอยกว่าพอเห็นธนชาติไม่ใช่มวยทรงสูงอยู่แล้วครับเป็นมวยทรงสันทัดรูปร่างสันทัดครับติดออกจะหนาหนาล่ำสันครับวันนี้เนื้อตัวมาเปรี้ยเนื้อทางฝั่งเทิดเกียรติก็เนื้อตัวมาดีเหมือนกันนะครับได้เปรียบส่วนสูงนิดหน่อยเคยคู่นี้ยังไม่เคยชกกันนะครับเทิดเกียรติที่ต่อยในรอบนี้ก็ถือว่าลุ่มๆดอนๆผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายมาได้นะครับจากรอบแรกนี่มีแพ้ให้กับธงชัยพอเจริญแพทย์ครับแล้วพอมาชกในนัดชี้ชะตาก็ชนะแก้มือธงชัยได้สำเร็จผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายก็ถือว่ามาแบบกระท่อนกระแท่นแต่พอมาประเดิมรอบ8คนนี่นัดแรกก็ชนะประดูเงินสิทธินายกทวีปประพงศ์นะครับในขณะที่ธนชาตินี่สถิติชนะรวดนะครับในรอบไม่เคยแพ้ใครเลยครับรอบแรกนั้นชนะรวด2ไฟต์แล้วก็มาเข้ารอบ8คนก็ไฟต์ที่แล้วก็ชนะฟ้าประธานดับรันสารคามนะครับก็ชนะมาสวยงามวันนี้มาเจอกันนะครับถ้าใครชนะก็เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศทันทีแต่ถ้าใครแพ้ก็ไปชกชี้ชะตานะครับกับผู้ชนะของคู่ประดูเงินกับฟ้าประธานพูดถึงตามฟอร์มแล้วนี่ธนชาตินะครับเหนือกว่าแน่นอนมวยจากเชียงใหม่นะครับปัจจุบันมาซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเสือเพชรก็มีลูกพี่คือจ่าเสกดอนเมืองนะครับวันนี้มาคุมหน้าเสือก็ถือว่าเป็นมวยที่ตั้งใจทำมาเอาแชมป์นะครับตัวนี้ครับไม่มีหย่อนไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับมาเต็มที่ทุกไฟต์เป็นมวยอาวุธเฉียบคมนะครับอาวุธดีนอกในสู้ได้นะครับขวางหน้าดันแทงวางแข้งซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเหลี่ยมเชิงสมองมวยถือว่าโอเคทุกอย่างแล้วก็มีวินาทีทองด้วยนะครับและหน้าเสือจ่าเสกก็ถือว่าทุ่มสู้เต็มที่ไม่มีเป็นรองใครนะครับในขณะที่เทิดเกียรตินั้นเรื่องของหน้าเสือไม่เท่าไหร่นะครับมวยจากสุรินทร์ก็ซ้อมอยู่ที่สุรินทร์นะครับก็ตัวนี้เป็นมวยประเภทฝีมืออาวุธมวยครบเครื่องเหมือนกันนะครับหมัดหนักศอกคมแต่หัวจิตหัวใจบางทีก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังมีแกว่งๆบ้างแล้วก็ฟอร์มการชกยังไม่ค่อยคงเส้นคงวานะครับบางไฟต์เก่งบางไฟต์ก็ดูไม่เท่าไหร่วันนี้ดูแล้วความสม่ำเสมอความแน่นอนไม่น่าจะสู้ทางฝั่งธนชาติได้นะครับคืออาวุธเทียบอาวุธต่ออาวุธแล้วนี่ไม่เทิดเกียรติไม่มีอะไรที่เหนือกว่าธนชาตินะครับในขณะที่ธนชาตินั้นมีดูว่าจะ
เร็วกว่านะครับแม่นกว่าสมองมวยดีกว่าครับวันนี้ให้อยู่ธนชาติเป็นทีเด็ดนะครับน่าจะใสที่สุดในรายการวันนี้ครับราคาร้องต่อที่54นะครับก็ร้องไปก่อนครับเสมอ19.54ครับไล่ตามสเต็ปอาจจะไปจบที่11.8แต่32ไม่น่าจะถึงนะครับวันนี้ก็อยู่ธนชาติครับเป็นทีเด็ด31ปีนิตยสารมวยตู้16ปีมวยตู้ฮอตไลน์วิจารณ์มวยและการส่งราคาต่อรองอันดับ1ประเทศไทยมาถึงวันนี้เราพร้อมแล้วกับการก้าวสู่โลกโซเชียลด้วยวิจารณ์มวยเด็ดระดับเพชรข้อมูลก่อนการชกดีที่สุดลึกที่สุดมวยมาชั่งน้ำหนักลดหรือขาดลดยากลดง่ายตัวเล็กตัวใหญ่เช็คจากภาพจริงหลังการชั่งเสร็จสภาพการซ้อมกระแสก่อนชกราคาเรทเปิดเท่าไหร่ไหลทางไหนทัศนวิจารณ์ฟันธงและวิธีเล่นให้ได้เปรียบพิเศษสุดมวยสเต็ป3ตัวยกของทุกรายการมวยตู้ในรอบสัปดาห์สนใจทักมาได้เลยคู่ที่3ในรายการครับรองคู่เอกโรโบคอปแรดโกยิมหรือว่าเดิมก็คือเพชรอำนาจสกุลวงศ์นะครับวันนี้เจอกับชูทรัพย์ต่ออิทธิพร112ปอนด์โรโบคอปนะครับวันนี้มาชั่ง 112.8 ลด8ขีดครับน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักบีบๆหน่อยนะครับสำหรับโรโบคอปหลังๆนี่ปล่อยขึ้นไปต่อยเกิน112นี่บ่อยนะครับไฟล์ล่าสุดนี่ก็ต่อยไว้ที่113 117ก็เคยต่อยนะครับ117.18ส่วนชูซับนี่เพิ่งปล่อยน้ำหนักขึ้นมาต่อย112ครั้งแรกนะครับมาชั่ง 112.4 ปกติชูซับนี่ต่อยเยอะสุดนี่เคยต่อยไว้สูงสุดก็คือ111แต่วันนี้ขยับมาต่อย112เป็นครั้งแรกนะครับดูว่าโดยน้ำหนักธรรมชาตินั้นน่าจะเสียเปรียบทางโรโบคอปนะครับโรโบคอปบีบลงมานิดๆนะครับในขณะที่ชูซับนั้นเบ่งขึ้นไปหน่อยๆสำหรับน้ำหนักนี้นะครับซึ่งก็ดูว่าความได้เปรียบน่าจะอยู่ที่โรโบคอปครับแต่ถ้าดูรูปร่างนี่ชูซับจะสูงกว่านิดๆ นะครับส่วนโรโบคอปจะได้หนาหน่อยๆดูแล้วก็อาจจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับในเรื่องรูปร่างแต่ถ้าน้ำหนักธรรมชาตินี่ยังไงโรโบคอปก็ต้องบึกบึนแน่นกว่าแล้วครับเป็น112ปอนด์เต็มๆมากกว่าชูซับนั้นเป็นมวยเหลี่ยมเข่าดีนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99ในขณะที่โรโบคอปนั้นเป็นมวยประเภททุกลูกนะครับถึงทุกลูกประเภทบู้บ้ากล้าแลกกล้าลุยครับใส่ทุกดอกตอกทุกเม็ดนะครับรุนแรงครับแล้วก็ชกในสไตล์ไม่ต้องพึ่งตำรานะครับทันเตะเตะทันต่อยทั้งนอกทั้งในครับสู้อุตลุดในขณะที่ชูซับนั่นก็เป็นมวยทรงมาตรฐานนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับเดินหน้าเดินเกาะแล้วก็ไล่แขนเสียบแทงค้ำหน้าแทงดันแทงแต่วันนี้ดูว่าอย่างว่าครับเวทยังเล็กกว่านะครับโดยเนื้อความแน่นของกล้ามเนื้อความบึกบึนความทรหดนั้นยังสู้ทางโรโบคอปไม่ได้วันนี้น่าจะเสร็จโรโบคอปแหละครับโรโบคอปมวยจากประเทศลาวนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสกุลวงศ์ปทุมธานีนะครับประมาณคลอง3วันนี้ก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของความบึกบึนครับความโหดแล้วก็ความดุดันนะครับวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับก็ให้เล่นโรโบคอปครับคู่นี้คู่ขี้นะครับมีสิทธิ์แพ้มีสิทธิ์ชนะกันได้แต่เราเลือกเชียร์ทางฝั่งโรโบคอปมาถึงคู่เอกครับยอดทองไทย TMB ยิมหรือยอดทองไทยเกียรติเจริญชัยนะครับหรือเดิมๆเลยก็คือยอดทองไทยปอเตรกุลเจอกับ10แสนต่อเอี๋ยวเจริญทองภูเก็ตครับอดีตที่4มวยรอบปูนเสือในยุคที่ครั้งที่เสมาเพชรสชลิตได้แชมป์นะครับ10แสนตอนนั้นได้ที่4
จอกันกับยอดทองไทยวันนี้ครับพิกัด131ยอดทองไทยมาช่าง 131.7 นะครับลบ7ขีด10แสนก็ 131.7 ลบ7ขีดเหมือนกันต่างคนต่างลบ7ขีดครับลดไม่มีปัญหานะครับรูปร่างก็ใกล้เคียงกันฝีมือมวยนี่โอ้โหยอดทองไทยนี่หายห่วงเลยครับประเภทฝีมือเหลี่ยมเชิงการออกอาวุธนั้นเฉียบคมไปทุกลูกครับครั้งหนึ่งนี่เคยได้ชื่อว่าเป็นน้องๆจะไต่เต้าขึ้นไประดับยอดมวยไทยแห่งยุคแล้วนะครับคือช่วงนั้นหาตัวสู้ยากเหมือนกันนะครับในสายเดียวกันทำท่าว่าจะต้องไปต่อยข้ามศึกข้ามสายไปชกกับพวกระดับแนวหน้าในยุคนั้นนะครับอย่างแสงมณีอย่างธนชัยอะไรพวกนั้นแล้วนะครับแต่พอดีจังหวะไม่ได้ครับไปมีปัญหากับทางค่ายก็เลิกมวยไปพักใหญ่กลับมาใหม่ก็ดูไม่เหมือนเดิมครับสภาพร่างกายดูว่าจะแผ่วเห็นยก4ยก5นะครับโดยเฉพาะเห็นยก5นี่ทำท่าจะเป็นลมอย่างเดียวหลายครั้งที่นำคู่ชกมาเยอะแยะนะครับแล้วก็มาโดนพลิกเอายกท้ายๆแต่วันนี้ครับไฟนี้นี่ไปซ้อมอยู่กับเสกสรรเอาขวัญเมืองที่ค่ายสสมหมายนะครับก็เข้าใจว่าร่างกายน่าจะดีขึ้นยอดทองไทยนี่เรื่องฝีมือมวยไม่มีปัญหาเลยนะครับเจอกับใครก็ต้องเหนือเขาหมดเพียงแต่ว่าปัญหานั้นอยู่ที่ว่าเรี่ยวแรงครับฝีมือไม่มีปัญหาครับมีปัญหาที่เรี่ยวแรงแรงจะหมดหรือเปล่าถ้าแรงหมดก็เรียบร้อยครับเสร็จทุกทีหลังๆก็มักจะหมดประจำด้วยแต่วันนี้ดูว่าน่าจะเรี่ยวแรงน่าจะโอเคนะครับเพราะได้ไปซ้อมค่ายใหญ่มีคู่ปล้ำมีการบำรุงที่ดีนะครับวันนี้ถ้าขอให้ยอดทองไทยไม่หมดสักอย่างเดียวครับ10แสนไม่มีสิทธิ์สู้ก็อยู่ยอดทองไทยนะครับแต่ก็เล่นตามเชิงดีกว่าครับเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสภาพร่างกายยอดทองไทยไปซ้อมสอสมัยแล้วจะดีจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่ายังไงก็เหนือกว่าคู่ต่อสู้แล้วครับถ้ายังเสียวๆเล่นเอาไว้ก็ออกตัวได้นะครับยังไง3ยกไปไกลแน่ครับยอดทองไทยยังไงขยับราคาก็ต้องขยับนะครับ3ยกจับไว้ก่อนครับยังไงก็ฮะราคาไม่แพง1954นะครับเก็บต่อเก็บมานะครับต่อยอดทองไทยมาถือเอาไว้แล้วก็พอมีราคาออกตัวได้กำไรก็จะทิ้งไปซะบ้างก็ได้นะครับออกตัวทิ้งไปบ้างเพื่อความปลอดภัยถือไว้บ้างนะครับก็อยู่ยอดทองไทยครับคู่นี้สรุปครับ4คู่หลักของช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับคู่แรกน่าเล่นครับประดุงเงินสินะสิบนายกทวีปตะพงเช็คราคาดีๆนะครับเผลอๆอาจจะไม่ต้องต่อแล้วก็ยิ่งถ้าได้รองด้วยยิ่งดีใหญ่นะครับประดุงเงินส่วนคู่ที่2ครับยังไงก็ต้องต่อนะครับชนะชาติทีเด็ดครับวันนี้1954อาจจะมีถึง118แล้วก็คู่รองคู่เอกครับคู่ขี้มากนะครับแต่ชี้ให้เล่นที่โรโบคอปแรดโกยิมราคาต่อนิดหน่อยครับ1954และคู่เอกครับก็เล่นตามเชิงนะครับอยู่ยอดทองไทย TMB ยิมถือไว้นะครับแล้วก็กลางกลางเกมถ้าเห็นว่าเป็นต่อเยอะออกตัวแล้วได้กำไรนะครับก็ออกตัวทิ้งไปบ้างนะครับถือไว้แต่พอเหมาะสมก็อยู่ยอดทองไทยครับเล่นแล้วต้องออกตัวนะครับเผื่อไว้หน่อยเผื่อแรงหมดท้ายๆจะถ้าไม่ออกตัวแล้วจะเสียดายนะครับก็วันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเล่นมวยช่องเจ็ดสีมีกำไรทุกคนสวัสดีครับ